กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้และในวันนี้นะครับผมรู้สึกค่อนข้างที่จะคิดถึงอดีตนะผมเป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องราวความทรงจำไม่ว่าจะเป็นบีบแต่หาพ่อมึงอ่ะผมเนี่ยเป็นคนที่เก็บอดีตเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่จะเก็บเฉพาะอดีตที่ดีเท่านั้นถ้าเป็นพวกแบบซ้ำๆกับส้นตีนทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรผมก็จะทิ้งมันไปให้หมดนะครับและเริ่มต้นใหม่สำหรับวันนี้ที่ผู้คุณเห็นมันคือกระดาษที่ผู้คุณเห็นอยู่มันก็คือกระดาษปึกๆนึงคุณรู้ไหมครับว่ากระดาษพวกนี้มันคือกระดาษอะไรผู้มึงไม่รู้หรอครับถ้ากูไม่บอกที่ผู้คุณเห็นอยู่นี่ก็คือกระดาษความทรงจำของผมนั่นก็คือตอนที่ผมอยู่ตั้งแต่อายุม.1ยันม.3นะครับเป็นกระดาษที่ผมใช้วาดรูปมาโดยตลอดและผมเป็นคนชอบวาดรูปมาตั้งแต่ประถมแล้วตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าการที่ผมจะไปเรียนสาขาเกี่ยวกับวาดรูปเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงแล้วก็แม่ผมมักจะพูดว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกโกรธแม่มากแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องปิดกั้นในสิ่งที่ผมชอบด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาตอนนั้นมากๆนะผมก็ไปเรียนช่างยนต์สุดท้ายแล้วผมก็โอเคกับช่างเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบทำอะไรหลายอย่างอยู่แล้วชอบศึกษาอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคือทำอะไรให้เป็นเยอะคือถ้าจะเป็นเยอะมันยิ่งได้เปรียบคนไงทีนี้เราจะมาเปิดคลังแสงกันดีกว่าว่าผมเนี่ยมีอะไรบ้างในรูปภาพที่ว่าผมวาดมาเนี่ยมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยผมต้องบอกเลยว่างานพวกนี้ไอ้รูปภาพพวกนี้มันมีของไอ้ปอนด้วยครับมีของพวกปอนพวกโซด้วยอย่างรูปนี้เนี่ยนี่คือรูปปอนเป็นรูปปอนที่เขาวาดเอาไว้เขาบอกว่านี่คือปอนในอายุ20ปีดีนะซึ่งตอนนี้มันอายุ20แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างในรูปนี้อันนี้ตอนม.1นี่ตอนม.1นะเนี่ยตอนม.1ผมกับปอนชอบวาดรูปกันมากนี่คือรูปปอนตอนม.1ที่ปอนวาดเป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีผมปอนประชานนท์นั่นก็เป็นรูปนึงที่ผมกับปอนวาดด้วยกันอันนี้คือลายเซ็นผมเริ่มฝึกวาดลายเซ็นของตัวเองตั้งแต่ตอนมัธยมนะครับเขียนลายเซ็นของตัวเองนี่เป็นลายเซ็นของผมผมพยายามทำลายเซ็นออกมาให้ดูดีที่สุดแล้วก็เป็นของตัวเองจนกระทั่งผมได้แบบออกมาเป็นแบบนี้นะผมก็คิดว่านี่แหละโอเคที่สุดแล้วสำหรับลายเส้นของผมมาดูรูปต่อมาผมเคยทำการ์ตูนผมเป็นพวกทำการ์ตูนมาก่อนนะครับโดยเฉพาะวาดพวกแนวทะลึ่งตึงตังนะนี่ก็คือการ์ตูนเรื่องแรกที่ผมวาดแต่ว่านี่เป็นภาค3ผมวาดถึงภาค5เลยมั้งตอนที่1เห็นไหมผมวาดการ์ตูนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับเป็นการ์ตูนโง่ๆที่ผมวาดวาดไม่ค่อยสวยครับตอนนั้นผมพยายามวาดให้ได้มากที่สุดแล้วก็มันเป็นการวาดที่โง่มากๆแล้วก็ผมมาดูตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโง่มากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไร้สาระติ๊งต๊องปัญญาอ่อนแต่คุณเชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมวาดตอนนั้นน่ะทุกคนเนี่ยรอติดตามการวาดการ์ตูนของผมมากในห้องแล้วก็แบบว่าทุกคนจะเดินมาหาผมแล้วบอกว่าแจ็คมีการ์ตูนให้อ่านป่ะผมก็จะวางไว้ให้แล้วก็บอกมีหลายเรื่องเลยเอาไปอ่านไปอ่านเพื่อนก็จะอ่านก็อ่านกันทั่วห้องแล้วก็เอามาให้ผมแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่จะทำอีกตอนแล้วผมก็ทำให้นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมเนี่ยเป็นคนถึงชอบแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วก็สร้างสตอรี่ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะการแสดงมันก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นตั้งแต่มัธยมแล้วโอ้โหมันจบไวจังวะมีแค่5แผ่นเองเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอยากใหญ่ต้นเหตุในการสร้างเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเพื่อนผมเนี่ยมันชื่อไอ้ฝุ่นแล้วผมไปล้อมันว่าเอ้ยมึงชื่อฝุ่นเนี่ยแฟนมึงจะชื่ออยากใหญ่ป่าววะฝุ่นกับอยากใหญ่เนี่ยมันเข้ากันได้ผมก็เลยตั้งชื่อว่าอยากใหญ่อันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมวาดช่วงแรกๆตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาช่วงแรกๆตอนนั้นก็พยายามครีเอทออกมาจนได้มาเป็นแนวประมาณนี้แล้วผมก็วาดรูปตอนนั้นผมม.2ผมวาดอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนตัวโง่ๆอะไรทุกอย่างอ่ะดูดิเนี่ยพีรพัฒน์บุตรมาเห็นป่ะม.2/1เลขที่13โอ้ยดูเชิงอ่ะเป็นเด็กโง่ๆคนนึงอันนี้ผมตีเส้นเตรียมจะวาดการ์ตูนแล้วตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้ไปต่อแล้วก็เลิกวาดผมวาดไฟนอลแอนด์เฟดดี้ด้วยนะตอนนั้นอ่ะดูดิมีไฟนอลแอนด์เฟดดี้ด้วยคือตอนนั้นแบบติดเกมไฟไนท์ไงแล้วก็เล่นอันนี้คือลิขสิทธิ์ของเอสโซโซบอกว่าผมทำหำผจญภัยผมก็ทำหำผจญภัยนะก็วาดประมาณเนี้ยเนี่ยมันผจญภัยกันประมาณนี้เลยนะฮะการวาดของผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมกวนตีนมากตอนนั้นในการวาดแล้วก็งานแก้ลองผมต่างๆนานาที่ผมเรียนแล้วติดศูนย์ติดล้อผมก็อยู่ในนี้หมดแหละมีวาด FAO ด้วยตอนนั้นเป็นการ์ตูนโง่ๆนะครับผมวาดมีการต่อยมีอะไรค่อนข้างที่จะกวนตีนนะอยากดูหน้ากูตอนเด็กปะ
อย่าดูหน้ากูตอนเด็กวะกูมึงอ่ะคิดมากทำไมต้องคิดมากกันด้วยฮะดูกูเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะบันทึกประวัตินักเรียนมันเป็นประวัตินักเรียนนะฮะแล้วก็อันนี้คือแรไอเทมสุดๆชิ้นนี้คือแรที่สุดแล้วที่ผมคิดว่าผมมีนี่คือลายชื่อของเพื่อนผมตอนมัธยมทุกคนเลยที่เรียนมาด้วยกันนะครับน่าจะตอนม.สองปัจจุบันในนี้ก็มีคนออกไปเยอะเหมือนกันและที่สำคัญนะครับก็มีเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเหมือนกันมีเบียร์อยู่ด้วยในนี้ธีรพงศ์มีเบียร์มีเอสโซมีปอนมีโอ๊ตนะครับในนี้ก็ผมเรียนห้องเดียวกันกับพวกเอสโซเบียร์แล้วก็ปอนอันนี้แรงมากคือแรงมากๆผมบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วคือรายชื่อของนักเรียนมัธยมปีเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถูกเขียนไว้ในกระดาษนี้ตอนผมเรียนแล้วซึ่งผมมีการจบของผมเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะประวัติโรงเรียนตอนที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีอันนี้ก็เป็นการออกแบบตัวละครของผมการตอนที่ผมพยายามออกแบบหน้าตาอารมณ์ของตัวละครผมก็ศึกษาแล้วผมก็ไปซื้อสมุดเขาเรียกว่าวาดรูปการ์ตูนนะครับเพื่อที่จะมาศึกษาต่อผมก็พยายามวาดนะ อันนี้คืออะไรวะไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะวาดทำไมและอันนี้คือทำไมคือวาดทำไมมึงเป็นอะไรแจ็คมึงเป็นอะไรตอนนั้นมึงเป็นอะไรฮะมึงบอกกูสิอันนี้เอสโซวาดดิอันนี้เอสโซวาดนะดีไงนี่คือเอสโซวาดนะเพื่อนๆโอ้โหเขาติดวันพีซตอนนั้นเอสโซเดี๋ยวดูต่อมีอะไรแน่นอนการที่เราจะไปเรียนโรงเรียนเนี่ยมันต้องมีตารางสอนใช่ไหมซึ่งตอนที่ผมเรียนอะตารางสอนเขาไม่มีให้เขาไม่แจกให้ตอนนั้นอะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่บอกว่าไม่ได้รุ่งโรจน์ครูเนี่ยก็จะมาเขียนตารางสอนไว้ให้นะให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนตามอะไรเงี้ยผมก็วาดตารางสอนขึ้นมาเองตอนนั้นก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับตารางสอนที่ผมวาดขึ้นมานะแล้วก็แบบเป็นวิชาอะไรเงี้ยผมก็จัดตารางสอนไปเรียนอะไรประมาณนี้แต่พอขึ้นม.2ปุ๊บผมก็เอาสมุดเอาหนังสือยัดไว้ใต้โต๊ะหมดอะกระเป๋าก็แทบไม่ต้องเอาไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ครูมักจะบ่นว่าเอาหนังสือไปด้วยคือใครที่เก็บหนังสือไว้ใต้โต๊ะส่วนใหญ่ครูจะเอาไปโละทิ้งหมดเลยโละแล้วก็เอาไปไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเอาไปทิ้งหมดเลยก็คือแบบไม่รู้เพื่ออะไรนะตอนนั้นอะปัจจุบันก็ไม่เข้าใจนี่ก็เป็นรูปการ์ตูนที่ผมวาดอีกมันคล้ายๆคือผมวาดเหมือนผมวาดเสร็จนะแต่มันหายไปไม่รู้กี่อันอ่ะคือวาดเสร็จแล้วเอากูเจอนี่อีกแล้วกูเจอจู่ผจญภัยอีกแล้ว ทำไมกระดาษมันเหลืองวะใครไปเยี่ยวใส่ไปเนี่ยโคตรปัญญาอ่อนอ่ะโอ้ผจญภัยแล้วดูนี่ดูคำนี้ฉันจะต่อสู้เพื่ออะไรอินาโบโป้กินังอินาโบคือเป็นการ์ตูนอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยและตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ผมเนี่ยเริ่มใช้ปากกาญี่ปุ่นปากกาญี่ปุ่นแบบที่จะเป็นปากกาหัวหมึกนะครับเติมหมึกเข้าไปแล้วใช้ในการวาดมันจะเป็นปากกาที่พวกนักวาดการ์ตูนเขาชอบใช้กันตอนนั้นผมก็ไปหาซื้อมานะครับแล้วผมได้มาตัวแบบดีๆเลยนะครับตัวเติมหมึกดีๆเลยผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองใช้มันก็จะประมาณนี้นี่เป็นตัวการ์ตูนที่ผมวาดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมผมก็เริ่มวาดขึ้นมาแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นไงอันนี้ก็คือการ์ตูนที่ผมวาดดีๆนะอันนี้เป็นการ์ตูนที่แบบออกแนวแบบออสคูดอยแก๊งนักเรียนดอยตอนนั้นแล้วก็ผมก็เริ่มวาดเห็นไหมใส่รองเท้าใส่อะไรออกแบบคิดเอ็ดตัวละครจะออกแนวโมกุลหน่อยตัวละครผมชอบไว้ผมยาวๆสูงๆหน่อยคือมันจะออกแนวแบบยุคเก่าอ่ะอันนี้โซวาดอันนี้โซวาดแน่นอนผมจำลายมือโซได้คือเป็นเพื่อนกันเราจะจำลายมือกันได้ว่าเราวาดอะไรนารูโตะแบบฉบับเสพเยอะจัดแต่อุตส่าห์หรือก้อนขี้ก็ไม่รู้มีอะไรอีกนะผมว่ามีเยอะมากมันมีเยอะมากเพื่อนๆมันเยอะมากๆแล้วก็มีทั้งแบบการ์ตูนแบบผมวาดแรกๆผมอยากให้คุณไปดูตอนช่วงแรกๆเดี๋ยวผมหาก่อนนะอันนี้ผมวาดตอนนั้นผมติด SAO ครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูผมแค่ชอบคิริโตะเฉยๆผมยังวาดไม่เสร็จเลยเห็นไหมเหลือเนี่ยด้ามดาบที่ต้องวาดที่ต้องลงสีอะไรผมยังวาดไม่เสร็จตอนนั้นผมก็วาดนี่คือตัวละครตัวผู้หญิงตัวแรกที่ผมเริ่มวาดมันกากมากปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูผมมีรูปปัจจุบันที่ผมวาดอยู่เมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วเดี๋ยวเอาให้ดูเลยว่า5เดือน6เดือนที่แล้วอ่ะผมวาดรูปเป็นไงบ้างคือผมลองกลับมาวาดรูปอีกรอบนึงผมไม่รู้ว่าผมจะวาดได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นคนมือนิ่งมากผมวาดเส้นแบบนิ่งมากๆไม่หยุดไม่อยากเลยแต่ปัจจุบันตอนนี้มือผมมันแข็งแล้วมันด้านไปแล้วแล้วผมจับเครื่องยนต์ผมจับประแจอะไรอย่างเงี้ยยกๆแบกๆหามๆอ่ะจนมือผมอ่ะมันไม่สามารถทำแบบเดิมได้แล้วผมรู้สึกแย่มากเลยนะตอนนั้นขาดสกิลการวาดไปแล้วอ่ะนี่ตอนแรกผมวาดอย่างนี้นะผมว่าเป็นลายเส้นนะแนวเกียนเส้นเป็นตัวเส้นๆอย่างนี้ตอนแรกผมวาดแต่พอผมก็พัฒนามากลายเป็นตัวละครที่มันเริ่มแบบมีตัวมีตนขึ้นมามีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยเริ่มพัฒนามากลายมาเป็นวาดแบบนี้พัฒนามาเรื่อยๆจะบอกว่าแบบนี้ตอนนั้นติดอนิเมะครับจะเรียกว่าโอตาคุเลยก็ว่าได้ครับผมดูอนิเมะตั้งแต่ม.1แล้วนะครับแล้วก็ติดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ด้านมืดนั่นก็คือเข้าสู่พวกเห็นไอ้แล้วทีนี้มันก็มาวาดการ์ตูนพวกนั้นเลยทันทีตูนพวกแนวแบบทะลึ่งตึงตังครับผมต้องบอกเลยว่าโดเนี่ยผมวาดแต่ว่าตอนนี้มันไปไหนก็ไม่รู้มาดูปัจจุบันกันบ้างดีกว่า
และนี่คือปัจจุบันครับผมเก็บไว้ในเล่มครับอันนี้คือปัจจุบันที่ผมวาดนี่เลยปัจจุบันปัจจุบันที่วาดก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ผมวาดเละๆหน่อยผมเพิ่งกลับมาวาดเลยนะยังไม่วอร์มยังไม่อะไรเลยคือผมติดนิสัยอย่างนึงนะครับเพื่อนๆคือผมไม่ชอบใช้ดินสอเพราะผมมองว่าการใช้ดินสอเนี่ยมันเป็นการที่ว่าถ้าเราพลาดขึ้นมาปุ๊บเราใช้ยางลบๆแล้วแก้ได้แต่ผมชอบใช้ปากกามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่วาดรูปเลยนะครับตั้งแต่วาดรูปแรกๆผมก็ใช้ปากกาอย่างเงี้ยผิดก็ผิดไปเลยผิดก็วาดใหม่นะครับมันเป็นการฝึกไปในตัวที่ว่าก็คืออย่าพลาดไม่ได้มันเป็นการฝึกตัวเองก็เลยติดปากกามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววาดปากกาสดๆด้นๆสดๆไปเลยและนี่ก็คือรูปอีกรูปนึงที่ผมวาดนะครับเป็นอนิเมะนะผมก็ชอบวาดอนิเมะลายเซ็นเนี่ยจะเป็นผมอันนี้คือเป็นผมปัจจุบันแล้วคือแจ็คกี้ผมลายเซ็นแจ็คกี้ก็ลายเซ็นผมตัวนี้นี่ก็ไอรอนแมนนั่งวาดเล่นๆอันนี้วาดแค่10นาทีนะผมฝึกวาดเร็วด้วยนะตอนมัธยมก็วาดไวอยู่แล้วเราก็ฝึกวาดมาเรื่อยๆก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอดีตการของผมอันนี้กำลังวาดเลยอ่ะอันนี้กำลังวาดเลยแต่ว่าดันล่มโปรเจกต์ก่อนชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับลากันก่อนรักน้อยแต่รักนานนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วย9สู่ 500,000 ซับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บกดซับให้กูด้วย